ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่6ตุลาคม2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อในระยะสั้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานตลาดบ้านเราก็ดูค่อนข้างที่จะปรับขึ้นได้ดีกว่าตลาดอื่นๆนะคะอันนี้ส่งหลักในช่วงนี้ที่ทำให้ตลาดในต่างประเทศรวมไปถึงตลาดภูมิภาคในเช้านี้ที่ฟื้นตัวได้เนี่ยมองมาจากความผ่อนคลายลงส่วนหนึ่งจากทางฝั่งยุโรปนะคะที่ได้มีการเสริมความมั่นใจให้กับนักลงทุนโดยการมองว่าทางผู้กำหนดนโยบายต่างๆในยุโรปเนี่ยให้ความเชื่อมั่นว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคธนาคารนะคะทำให้หุ้นธนาคารที่เคยดิ่งลงค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยของทางยุโรปมีการดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ยปรับขึ้นในแดนบวกปิดบวกกันค่อนข้างมากนะคะระดับ 3-4% กันเกือบทุกตลาดนะคะก็รวมไปถึงตัวตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐด้วยนะคะที่ปิดบวกไป 131.24 จุดนะคะนอกเหนือจากข่าวในเชิงที่ผ่อนคลายลงจากภาคธนาคารของทางด้านยุโรปแล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาดีกว่าคาดด้วยนะคะที่ออกมาช่วยเสริมทำให้ดัชนีเนี่ยปรับปิดในแดนบวกนะคะก็มีตัวเลขเรื่องของภาคบริการนะคะในเดือนกันยายนที่ออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ใครวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐไปอีกแรงหนึ่งด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมองว่าการปรับขึ้นของตลาดในช่วงนี้ยังต้องพิจารณาว่าน่าจะยังคงเป็นในระยะสั้นอยู่นะคะยังมีความเสี่ยงทางลงรออยู่ข้างหน้าเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็มองว่าปัญหาของทางด้านยุโรปเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาในการคลี่คลายนะคะประเด็นของกรีซเนี่ยคิดว่าคงต้องอาศัยระยะเวลาในการดูความคืบหน้าหรือพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงในตอนนี้คือในช่วงนี้มองว่ายังคงเป็นการเลื่อนตัวปัญหาออกไปก่อนนะคะแต่ว่าปัญหามันไม่ได้ถูกแก้ไขไปนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าคงต้องจับตาดูใกล้ชิดแล้วก็ดูเหมือนว่าเสียงประท้วงจากประชาชนเนี่ยมีค่อนข้างมากนะคะต่อเรื่องของการดำเนินการของรัฐบาลนะคะการขยับตัวก็อาจจะทำไปได้ด้วยความยากลำบากนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกรีซอาจจะหนีไม่พ้นเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างเป็นเนกาทีฟที่รออยู่ข้างหน้านะคะในแง่ของทางฝั่งยุโรปในประเทศอื่นๆอย่างอิตาลีเนี่ยก็ยังดูเป็นที่น่ากังวลเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ถูก Moody's ปรับลดอันดับเครดิตไปค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงที่รออยู่ข้างหน้านะคะการดีดตัวในช่วงนี้ก็ยังมองว่าอาจจะขยับไปไหนไม่ได้ไกลนะคะในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยก็อาจจะยังคงมีเรื่องของการจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐต่อเนื่องนะคะอย่างในคืนวันนี้ก็คือจะเป็นตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะแล้วในวันศุกร์ก็จะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรวมไปถึงอัตราการว่างงานนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตัวเลขสำคัญในภาคแรงงานนะคะที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะถ้ามีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยดูดีได้ชั่วคราวนะคะอีกแรงหนึ่งก็คือเรื่องของการซื้อสุทธิของต่างชาติที่กลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยที่ดูมากขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิที่ 1,102.71 ล้านบาทนะคะก็น่าจะช่วยหนุนให้เส้นเด็กของเราในวันนี้เนี่ยดีดตัวขึ้นได้นะคะเราก็ยังมองว่าน่าจะติดกรอบแนวต้านแถวๆประมาณ880จุดอยู่นะคะก็ถ้านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนในระยะสั้นเนี่ยเรายังคงเน้นเรื่องของการถือเงินสดให้มากไว้ก่อนนะคะเหลือเก็งกำไรเนี่ย น่าจะไม่เกิน 25% นะคะในช่วงที่โมเมนตัมตลาดอาจจะดูฟื้นตัวเนี่ยการเข้าไปเทรดหุ้นเนี่ยยังคงเน้นทางฝั่งขายในช่วงดีดตัวให้มากนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะตัว Dtac เราคงไว้เหมือนเดิมนะคะปรับเข้า2ตัวในวันนี้ตัวแรกคือตัว Land House นะคะตัวนี้ให้เก็งกำไรแต่ value ปี55ที่ 7.60 นะคะเป็นอานิสงส์เรื่องของโครงการบ้านหลังแรกนะคะเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยที่ 0% นะคะแล้วก็ตัวสบู่แอดวานซ์เทคโนโลยีในกลุ่มยานยนต์นะคะตัวนี้ให้เก็งกำไร Fair Value ปี55ที่ 33.25 นะคะตัวนี้กำลังแนะนำซื้อรองรับตัวมหกรรมรถยนต์คันแรกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ค่ะ